บักกะบูดอททีวีมาพูดถึงคำถามของเราเถอะโรดโชว์ปีนี้เนี่ยเขาจัดคอนเซปต์ Art of Auto 3สาวเนี่ยก็ต้องถามความสี่สี่เนี่ยไม่ถามไม่อยู่อีกแล้วสี่สาวถามถึงความอาร์ตหน่อยว่าทั้ง4สาวเนี่ยในร่างกายของเธอและเธอเนี่ยอวัยวะส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันอาร์ตที่สุดไม่อยากจะพูดเลยค่ะเดี๋ยวอย่าให้มันพูดเลยอ่ะให้มันเพลงก่อนทำไมข้ามอ่ะเป็นเพลงอาร์ตที่สุดของนางคือผมใช่ไหมคะอาร์ตทำไมอะไรไงยังต้องถามอีกเหรออะไรเดินบันไดไม่ทำสีมาไม่คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าธีมในงานนี้ปีนี้ค่ะก็เป็น colorful of ไม่ค่ะคอนอาร์ตออฟออโต้ไม่ๆของคุณใดจะเป็น colorful art of auto ทันอีกหนึ่งชุดของคุณใดค่ะที่พาบอกสีของเพลงอ่ะสีส้มโอ้เพลงก็เลยทำสีมาแมทกันได้ยืนต่อไงกันได้ยืนต่อได้อยู่แต่คนเดียวไม่เจนลูกซีหน้าจิกกัดมากเลยอ่ะกันได้ยืนต่อแล้วแอนล่ะคะโอเคคำถามฟันเวลาเขายิ้มอะค่ะเขาจะมีฟันซี่ดีเดียวทำได้ป่ะอาร์ตป่ะอาร์ตอะไรอะไรไงยิ้มยิ้มยิ้มดูตอนนี้อาจจะไม่เห็นไม่ชัดต้องดูในภาพถ่ายอะค่ะจะเห็นชัดมากเดี๋ยวส่งให้ป้าเดี๋ยวได้ได้ทำตามเลยอันนี้สองซีได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องเก็บกันก่อนพาก่อนอะไรอาโอ้ยเพลงอะไรไม่อิจฉาเลยอะก็คงจะเป็นนมขาวนมขาวได้มินนี่ออกได้ค่ะนมค่ะเปล่าค่ะเรียกโอ๊ยขาวสโลสโลอุ๊ยตรงไหนสโลอย่าลงมาตรงนี้สโลที่ว่าอาร์ตที่สุดก็คือเป็นอะไรอะไรอะไรลิ้นเหรอฟันเกงฟันเหลืองไม่พอดีเป็นแผลเป็นไอ้ขาวชาวเนี้ยกินกันนี่ตัวเองโอ๊ยมาเช้ากินส้มตำปูปลาค่ะแล้วก็กินเยอะไปหน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบปกติเราถ่ายรูปเราก็ไม่มีใช่ไหมพอออกมาปุ๊บเดี๋ยวปีนี้ตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปเวลาเห็นลูกซี่แล้วมินจะตกใจโอ้ยนั่นคือความอาร์ตของงานเอาลิ้นออกมาด้วยเป็นคอนเซ็ปต์ปีนี้เลยถ้ามันยาวเกินไปมันจะเป็นปอดแล้วค่ะถ้าพูดถึงพิตตี้คิดว่าผู้ชายเนี่ยนึกถึงอะไรเดี๋ยวกันตอบพร้อมกันไหมตอบเลยความเซ็กซี่ใช่เหรอเอาคำเดียวคำเดียวเอาคำเดียวฝากให้ชัดครับป้าพิตตี้ด้วยกันเองด้วยค่ะมีสองสาวให้กำลังใจยืนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนสัมภาษณ์ดีกว่าน่าสนใจว่ะข้างหลังน่าสนใจเหลือเกินขออนุญาตควงขออนุญาตคนครับแล้วสาวผมสั้นอ๋อเมื่อกี้มันเป็นงานครับผมเป็นงานล้วนสาวบานผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับเบื้องหลังเบื้องลึกของเจ้าแม่พิตตี้แนวหน้าของประเทศเลยกับพิตตี้เงินล้านล้านล้านก็คือเบื้องหลังของทุกอย่างสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะใช่ใช่นี่ค่ะพี่ช่วงนะคะผู้จัดการคนสวยจริงๆบ้างๆก็รับงานแทนนิกกี้ได้นะคะนี่ค่ะนี่เด็กใหม่ของเขาแต่ก่อนเป็นแฟนกันตอนนี้เลิกกันแล้วเพราะว่านางไม่ขัดหลักนะคะซิวขึ้นพรึบเลยนิกกี้งานเยอะไหมคะเรียกว่ามึงมีเวลาบ้างหรือเปล่าเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าหนึ่งปีมี365วันมีงานกี่วันสามร้อยหกสิบเจ็ดวันค่ะไม่ได้เรื่องอวยเราเก่งแต่ผู้จัดการฮาขนาดนี้แล้วพิตตี้ตัวแม่เราจะฮาขนาดไหนก็คุณ20เข้าไปคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราอยู่กับผู้จัดการส่วนตัวเธอแล้วนี่คือเป็นมูสุดท้ายไม่ใช่ไม่ได้เป็นมูสุดท้ายพอแล้วค่ะบินไปไกลมากค่ะเหมือนเดิมแล้วว่าพิตตี้จะก่อนจะตอมนิกกี้สามเวลาแต่นี้ไม่ตอมแล้วอ่ะไอชุดนี้เนี่ยคิดนานหรือเปล่า
เปล่าช่วงนี้มาในคอนเซปต์อะไรคะคอนเซปต์เลยนะคะเราบอกเลยว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยเราทำยอดขายได้เยอะเราจะเอาเพชรแปะแท่หัวนมพอแต่ทีนี้ยอดขาทะลุไปดาวคานต้องติดปีกแล้วอันนี้เพชรรัสเซียเพชรลาวบูไนมาบ่มกันแล้วสำเพ็งแนะนำตัวก่อนได้ไหมเผื่อมีใครไม่รู้จักสวัสดีค่ะนิกกี้นะคะสาวแว่นค่ะอยู่ที่บูธไพเรียร็อกเก็ตซาวด์นะคะถ้าใครอยากมาเจอตัวเป็นหรือว่าให้อาหารก็มาที่บูธนี้ได้ค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี2014ที่นี่เป็นอันดับ1ของ Beauty of the Year 2014แล้วปีนี้บอกเลย2015เริ่มแล้วหนูบอกเลยมีเชียร์ด้วยนะมีใจด้วยมี20คนใช่ไหมใช่เชียร์21ที่เห็นตั้งแต่เข้าวงการเนี่ยแล้วรู้เลยว่าศักยภาพแต่ละคนคือขยันน่ารักเฟรนลี่มาก20คนนี้บอกเลยคุณภาพเท่านั้นถ้าให้กี่เป็นกรรมการตัดสินนะโอ้ข้าจะตายดีกว่าทำไมปีนี้กี่ถึงไม่ลงเราคุยกับกรรมการแล้วนะคะว่าแต่ละปีเราจะเป็นที่1แค่คนเดียวให้เด็กๆได้เกิดบ้างสมมติว่าเราจะต้องเป็นพิตตี้เบอร์1เนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องเรียนที่ดีที่สุดหรือว่าใช้ของแพงที่สุดเราสามารถค่อยๆไต่จากเด็กคนธรรมดาแต่มีความขยันอดทนและเฟรนลี่และรับผิดชอบงานเป็นที่รักของทุกคนสามารถเป็นเบอร์1ได้สิกับพูดได้นะคุณผู้ชมเล่นอย่างนี้ฮะอย่างนี้ไปปล่อยงานงานวัดก็พูดมรรคนายกได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับชิดใจเลยครับชิดใจเลยไปหน้าเลยครับวันนี้สวยวันนี้สวยวันนี้สวยเราให้พูดถึงปีนี้ดีกว่ากับพูดไทยโอเนียนล็อกเก็ตซาวโอ้โหโปรโมชั่นในงานจริงๆปีนี้ต้องบอกว่าจัดสุดมากเลยสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของงานนี้คงคุ้มสุดแล้วสำหรับคนที่ซื้อเฮดยูนิตทุกคนนะครับรับไปเลยวอเชอร์สตาร์บัคมากมายสำหรับคนที่ซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับก็รับวอเชอร์โรงแรมหรูๆไปนอนกันตามหัวหินไปนอนกันตามเมืองกาญจนบุรีอะไรกันไปเลยนะครับปีนี้เรียกว่าคุ้มที่สุดแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังแจกเนวี่แอปพลิเคชันอย่าง AS Sky and Go ด้วยก็ไปใช้นำทางกันฟรีๆเลยเป็นออฟไลน์ไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณพระคุณเจ้าแจกเยอะมากๆคำถามแรกให้เข้ากับคอนเซ็ปต์แล้วกันเนาะมีคอนเซ็ปต์ว่า Art of Auto จุดไหนหรือว่าส่วนไหนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมันอาร์ตที่สุดพี่คิดว่าส่วนปากเพราะว่าพี่อ่ะจะมีอารมณ์ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ปากสมมติว่ากี่หน้าบึ้งสมมติว่าแบบติงตองเยอะเลยอยากได้อะอยากเลยเอาอะแค่เจ้าจะเอาอะเจ้าคนนี้อะเลิกกับเมียด่วนถ้าไม่ได้ยืนคู่กับรถกี้อยากยืนคู่กับอะไรกี้อยากล้างรถบางคนทุกอย่างนะจักรยานรถเก๋งตุ๊กตุ๊กล่าสุดเป๊ะๆให้ไปล้างกับรถถังอันนี้มีความใฝ่ฝันมากรบกวนนะคะใครก็ได้เดี๋ยวรถพิเศษให้อยากล้างอยากเอาโอกาสมากเลยจะให้เต็งไงเธอติเพราะล้างครบแล้วแต่จานไม่ล้างนะคะจานไม่ล้างนิสัยน่ารักเป็นลี่อย่างนี้เนี่ยนิกกี้มีความเป็นอาร์ตตัวแม่ไหมมีนี่จะเป็นคนที่อาร์ตตัวแม่ในเรื่องของการทำบุญมากเป็นอย่างเงี้ยติงตองทุกเรื่องนะทำงานอะไรเงี้ยเป็นคนแบบสนุกสนานแต่เรื่องเดียวเลยที่ซีเรียสมากคือเรื่องทำบุญถ้าเกิดใครเอามาล้อเล่นเหมือนมองว่าเป็นเรื่องแบบไม่น่าสนใจกินจะเซนซิทีฟมากมีคนคนนึงกำลังลำบากกับชีวิตแล้วก็เราคุยกันอยู่เงี้ยแล้วมีคนนึงมาแบบก็ดีแล้วแหละหน้าเงี้ยฟิลขาดเลยเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทุกข์หรือเราไม่ลำบากเราจะไม่รู้เลยว่าอารมณ์ตอนนั้นอ่ะมันดาวยังไงถ้าเกิดกี้เจอใครที่แบบช่วยได้ฟังอันดับแรกก่อนถ้าปรับความเข้าใจหรือว่าทำให้เขาดีขึ้นไม่ได้ต้องฟังเขาหรือว่าถ้าเกิดช่วยได้เรื่องเงินหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นคนจนนะคะก็ช่วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ช่วยเขาเราอย่าไปซ้ำเติมหรือว่ามองว่าแบบมันเป็นเรื่องไร้สาระลองมองไปข้างสมมติว่าเรามีความสุขแล้วใช่ไหมจนล้นอ่ะลองแบ่งไปสักนิดนึงสำหรับคนรอบข้างเราจะรู้เลยว่าให้อ่ะคนมีความสุขเลยปิดไปด้วยคำคมของนิกกี้ขอบคุณเธอมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วขอให้รายการนี้อยู่ยืนยาวแล้วพิธีกร2คนนี้ต้องบอกเลยนะน่าฮามากจริงๆก็หล่อก็อร่อยรวมกันเป็นและตอนนี้นะคะเรายังอยู่ที่เดิมเมื่อกี้คุยกับตัวแม่ไปแล้วคุยกับตัวลูกมาสวัสดีค่ะพึ่งค่ะสวัสดีค่ะมีนาค่ะทำไมชื่อมีนาเกิดเดือนมิถุนายนค่ะอันนี้เพิ่งเกิดเดือนอะไรครับเกิดเดือนกันยายาไปดูชื่อเล่นอีกดูไฟหน้าของ2คนนี้ก่อนเขาเน้นใหญ่นะบูธเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องจับก็ได้เพราะจับบูธเนี่ยรู้เลยตาโฟกัสเลยไม่รู้ไงว่าตรงไหนนี่แม่ให้มาล้วนๆนะให้ตังมาคอนเซ็ปต์เขาเนี่ย Auto of Art Art of Auto of Auto อวัยวะส่วนไหนของสองสาวเนี่ยอาร์ตที่สุดอาร์ตที่สุดเหรอคะค่ะก็คงต้องเป็นอันที่แม่ให้มาที่แม่ให้มาอาร์ตยังไงคะพึ่งจะทำให้มันเซ็กซี่ก็ได้หรือว่าจะทำให้เป็นเรียบร้อยได้เหมือนกันหรอมีนาก็คงต้องเป็นดวงตาแล้วแหละค่ะทำไมคะลูกไม่ว่าจะทำอะไรก็ใช้สายตามือสั่นจริงใกล้สงกรานต์แล้วสองสาวทั้งน้องพึ่งและ
และน้องมินาจะแต่งตัวยังไงไปเที่ยวสงกรานต์จ๊ะว่าจะใส่ผ้าถุงอะค่ะผ้าถุงคือมีแต่ท่อนล่างใช่ไหมครับใช่ข้างบนไม่ใช่พี่ก็แบบผ้าถุงแล้วก็เป็นเสื้อกล้ามเสื้ออะไรอย่างงี้มินาก็คงจะใส่เป็นเสื้อสีขาวบางกางเกงก็ไม่ต้องใส่ใส่เป็นบิกินี่แทนก็ใส่เสื้อลงมานิดนึงเราก็ยิ้มเขาคุยไรกันแต่ว่าคุณผู้ชมเราต้องทำเอียงให้มันเป็นเคิร์ฟถ่ายรูปค่ะเวลาหน้าแบบหนูเนี่ยอ๋อหน้าแบบเอ็มเพื่อนเล่นใหม่ไหมใหม่ไหมนี่แน่นแน่นเอาใหม่ปึ๊บปั๊บเดี๋ยวใหญ่มากไปมันจะกลายเป็น18บวกเนาะอ๋อตาพี่ยาเปล่านะคะมองลงไปข้างล่างบอกเลยน้องส้มไม่ได้มีดีแค่ความอาร์ตน้องส้มมีกล้ามด้วยสำรวจไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ทางก็ชอบเอาแบบสีมาทาตัวเล่นเลยบอกเลยผู้ชมครับว่าแน่นทุกคน